สวัสดีครับฮัลโหลวันนี้ไปไหนบรูเซบลาเซบลาเซเป็นแม่น้ำอยู่ในภูเขาที่สีสวยมากบลาเป็นบลูภาษาไทยเป็นสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าสวยๆมากปะไปดูนั่นเห็นไหมครับบลาเซเป็นแม่น้ำสีฟ้าสวยมากเข้าแล้วอยู่ในป่าสวยสวยที่นี่อันนี้อากาศไม่เคยดีมันไม่มีคนเยอะเห็นไหมครับสวยไหมครับว้าวสวยสวยสวยเนาะไม่ต้องกลัวไม่มีหมู่ป่าที่นี่ไม่ต้องกลัวกะโลกวิ่งเร็วๆมีกะโลกลายกระโหลกมันกลัวคนเนาะมันก็วิ่งเร็วๆถ่ายไม่ได้เจอคนบ้านนอกไม่รู้ที่ไปเงือกลายเห็นไหมครับใครนี่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 ถ่ายอะไรถ่ายคนป่าแข่งกันไหมแข่งกันอยู่บ้านนอกบ้านนอกไม่รู้ที่เดินที่ไปไหนเนาะจะถึงแล้วออกป่าแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ร้านอาหารอันนี้แม่น้ำว้าที่โทดูสีอันนี้สวยไหมครับเจอแล้วถึงแล้วเห็นไหมครับสีฟ้าสวย unbelievable น้ำบ่ข้างล่างก็เห็นคนให้อาหารให้ปลาเห็นไหมครับตรงนู้นเห็นไหมปลาหลายหลายตัวใหญ่ๆด้วยอะลงไปอุ้ยวิ่ง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 ไปว้าวว้าทิโตน้ำบ่พี่น้องน้ำสะอาดมากดูสินะครับสีสวยมากจ๊ะเอ๋กระโดดลงไปสวยมากปลาตัวใหญ่ด้วยหิวข้าวหิวอะไรดูสิแปะซะเพียงอ่านกินปลา
ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแม่เยอะสะผักเยอะๆขนมจีนน้ำจิ้ม3รสโอ้ยเมนูหน้าค่ะจัดไปไปตกปลาได้ไม่ได้ใครตกใครตกปลาก็เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำด้วยไปเที่ยวฮ่องกงฟรีอย่าลืมเด้อป่ะไปเอาป่ะไม่อยากไปเที่ยวฮ่องกงฟรีธรรมดาเนาะแม่หิวเยอะระวังหมูป่าเนาะไม่ใช่เสือเหรอมัวสิงโตจางด้วยว้าวมูระวังเต่าเก็บเห็ดก่อนนะเหรอมีน้ำด้วยชักใช่จระเข้มีไหมนี่เออระวังกัดเด วันนี้คนไม่หลายเป็นไม่ได้เป็นวันหยุดเป็นวันทำงานมันปูโนก็ไม่ทำงานวันนี้อากาศก็ไม่ดีมากด้วยถ้าอากาศดีก็คนเยอะเต็มมากนั่นใครอยากเข้ามาจ่ายเป็ดแฟรงค์สวิสประมาณ250บาทเข้ามาเด็ก4แฟรงค์เป็น120บาทไม่มีอะไรฟรีอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะไปไหนก็เสียเงินมันไม่เยอะก็สวยด้วยวันนี้เราก็ให้ดูความสวยงามของธรรมชาติของบราเซนะคะครับผมทะเลสาบสีฟ้าค่ะเดี๋ยวถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราที่จะพาออนทัวร์ทุกๆที่ค่ะขอบคุณนะคะบูโน่ที่สละเวลาทำงานพามาเที่ยวค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ